เมื่อเราทำการอัปโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคจำได้ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องการให้เราอัปโหลดรูปภาพให้เสร็จก่อนเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเอาข้อมูลพวกเนี้ยข้อมูล first name last name อะไรพวกเนี้ยนำไปเข้าสู่ดาต้าเบสนะทีนี้เราอัปโหลดรูปภาพน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยจะเป็นกระบวนการของการเอาชื่อต่างๆที่เราตรงเนี้ยเข้าสู่ดาต้าเบสนะครับวิธีการก็ง่ายมากทำไงถ้าเกิดใครยังไม่รู้เรื่องโคดดิ้งของ SQL นะครับผมแนะนำแบบนี้นะให้เข้าไปที่ดาต้าเบสนะครับทีนี้ตรงดาต้าเบสเนี่ยมันจะมีคำสั่ง insert อยู่นะทีนี้เราก็สามารถมาพิมพ์ได้เลย first name อะไรดีอะ demo ละกันอะ demo register นะครับ username ผมเป็น app story นะ password ผมเป็น1234Picture ผมอะไรไม่รู้อ่ะ 1234.jpg ผมสมมุติเล่นๆก่อนมั่วๆกด go เห็นไหมครับว่าเราจะได้โค้ดมาแล้วเราไม่ต้องมาคิดเองวุ่นวายถ้าเกิดมือใหม่ที่ยังไม่เป็นเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้ก่อนเอ๊ะเราได้โค้ดมาแล้วพอได้ไปแล้วเนี่ยเราก็ฝึกอ่านนะครับว่ามันอ่านยังไงมันทำงานยังไงได้บ้างโอเคนะต่อกันแล้วก็มาวางไว้ที่โค้ดของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือสร้างตัวแปร SQL ขึ้นมาก็คือตัวแปรรับค่าภาษา SQL ของเรานะครับอ่ะทีนี้ผมจะได้มาแล้วผมก็ปิดตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้ก็คือใส่ข้อมูลลงไปที่ database ชื่อว่า member ใช่ไหมครับโดยมีฟิลรองรับก็คือ ID first name last name username password แล้วก็ตัว picture นะทีนี้มันก็จะมีต่อว่าใส่ข้อมูลอะไรคือ value ก็คือ ID เนี่ยก็จะเป็นเอาไปเพราะว่ามันเป็น auto increment ก็จะใส่ให้ตรงกันนะครับ first name register ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากเพราะว่ามันต้องตรงกันนะต้องตรงกันเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้อ่ะเรามาใส่อันแรกกันเลยเราจะใส่ first name นะครับวิธีการก็คือว่าข้อความของเราอย่าต้องใส่เป็นสตริงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมี single quote อยู่ข้างนอกตามด้วย double quote อยู่ข้างในแล้วตามด้วยจุด2จุดนะครับเราค่อยวางตัวแปรนะมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับโอเคผมจะ copy มาหมดเลยนะระวางอีกตัวหนึ่งก็คือตัว feature อ่ะพอผมวางเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนชื่อมันนะครับอันนี้ก็เป็น last name อันนี้ก็เป็น user name หรือใครจะนำโพสต์ตัวนี้ไปใส่ตัวแปรก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเอามาวางแล้วก็ feature นะครับอ่ะตามนี้พอเราได้ข้อมูลมาประมาณนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการ execute มันนะแต่ว่าเราจะสังเกตว่าไอ้โพสต์พวกเนี้ยมันจะเป็นสตริงข้อมูลที่ได้มาอยู่แล้วแหละแต่จะมีปัญหาเรื่องไฟล์ซึ่งเราจะใช้แบบนี้ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือชื่อไฟล์เราต้องเอาชื่อไฟล์ที่เราทำไว้เมื่อกี้ก็คือ new name ตัวนี้มาใส่แทนนะครับช้าๆปึ๊บมาวางแบบนี้นะโอเคเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะเป็นในเรื่องของการ execute file ของเราก็จะให้มันเท่ากับ result เท่ากับ con ชี้ไปที่query แล้วก็โยน SQL เข้าไปไอตัว con ตัวนี้มาจากไหนคอนตัวนี้จะมาจากดาต้าเบสที่เราคอนเน็กสร้างไว้นะครับก็คือตัวนี้นะแต่เราจะทำงานไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้อินพุตเข้ามาเลยผมก็จะอินพุตเข้ามาก่อนนะครับอินพุตวันอินพุตมีได้4แบบนะอินพุตแบบไหนก็ได้มันจะเออร์เลอร์แตกต่างกันนะเวลาฟ้องเออร์เลอร์เวลาใช้อินพุต
จะมี input one แล้วก็ require one แล้วก็ตัวที่ไม่มี one นะลองไปศึกษาดูนะครับอ่ะทีนี้พอเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมา if เช็คกันว่าตัวเนี้ยมันทำงานได้จริงไหมโอเคผมจะเปลี่ยนคำเป็น register complete นะครับถ้ามันมีอะไรผิดพลาดผมก็จะบอกมันว่าอะไรดีอะโนไปก่อนแล้วกันอ่ะเราก็มาใช้งานดูนะครับก็จะเป็น name อ่ะ name ให้หมดเลยง่ายๆก่อนทีนี้เราก็จะใส่ข้อมูลไปนะแล้วก็รูปภาพปุ๊บกด registerปึ้ง register complete นะครับก็คือเราก็มาดูว่ามัน complete จริงหรือเปล่าเราจะเห็นว่านี่นะมันจะมีข้อมูลเข้ามาแล้วแต่ลำดับ ID นี่มันเป็นลำดับที่21นะไม่ต้องงงนะวิธีการถ้าเราจะ rerun ใหม่เราลบข้อมูล database ทิ้งให้หมดเลยเมื่อเราลบทิ้งแล้วเนี่ยให้เราเข้ามาที่ operation นะแล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็น1นะครับเพื่อที่จะรัน auto increment ใหม่นะอ่ะเรามาเทสอีกรอบผมกด refresh นะปุ๊บอ่ะน่าจะได้แล้วแหละเราเข้ามาดูเห็นไหมครับว่าเราจะได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ database หมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ถัดไปเรามาดูที่โค้ดนะครับผมจะสังเกตว่าไอตัว insert into กับไอ value ตัวเนี้ยไอ field ตรงเนี้ยกับค่า value ต้องตรงกันนะแต่ว่าเราสามารถใส่ค่าแบบว่าไม่ต้องเขียนฟิลทั้งหมดได้นะครับเราใส่เท่าที่จำเป็นก็ได้เช่น ID เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น auto increment มันคือจะนับให้เลยสมมติว่าในที่นี้ผมจะมีแค่ first name กับ last name เท่านั้นที่ผมต้องการใส่ตัวอื่นผมไม่ยุ่งผมไม่เอาผมไม่ต้องการผมก็ลบทิ้งนะ first name กับ last name นะผมไม่เอาแล้วผมจะใส่แค่นี้ได้หรือเปล่าคือไม่ต้องเขียนเยอะใส่แค่นี้พอเราลองมาดูนะถ้าเราใส่แค่นี้ผมจะ refresh นะมันคือ continue ก็คือ continue ค่าเดิมนะครับอ่ะมันก็เป็น no นะเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันได้จริงไหมหรือว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้นะแล้วเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะเราผิดอะไรโอเคเรามีผิดแล้ว1จุดนะครับไม่ได้ลบคอมม่าจริงนะอ่ะแล้วก็มาดูนะปุ๊บโอเค register complete ก็คือใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาลองรีเฟรชดูเห็นว่าข้อมูลมันเข้ามาจริงตามที่เราฟิลนั้นๆ นะครับที่เราต้องการฟิลนั้นๆน่ะเราต้องการฟิล first name กับ last name ก็คือใส่ค่าข้อมูลเข้ามามันก็จะใส่แค่2ตัวนะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่ใส่ใครนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถูกกำหนดนะมันจะมี2วิธีเนี่ยแหละในการ insert เข้า database ทีนี้ผมจะเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคจะเต็มทีนี้ผมครบเรียบร้อยแล้วในการทำงานในการ insert เข้า database แต่ว่าผมก็ยังติดขัดๆอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะไอ้จังหวะที่เราแบบอะไรนะอัปโหลดไฟล์เนี่ยเราอยากแสดงรูปก่อนได้ไหมแสดงรูปก่อนได้ไหมครับเพราะว่าเอ๊ะเราไม่รู้เลยว่าเราใช้รูปอะไรอ่ะได้ครับให้เรามาดูที่ตรง input นะ